น้ำมะนาวดีต่อสุขภาพเพียงแค่ดื่มในช่วงเวลาต่อไปนี้น้ำมะนาวนอกจากจะเป็นเครื่องปรุงที่เพิ่มรสชาติเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดให้กับอาหารจานเด็ดของเราได้แล้วน้ำมะนาวก็ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราอีกด้วยนะคะหากแต่ว่าเราต้องทานในปริมาณที่พอดีรับรองว่าร่างกายของเราจะเปล่งปลั่งดูมีชีวิตชีวาเพราะในน้ำมะนาวนั้นจะอุดมไปด้วยวิตามินซีที่ช่วยป้องกันไข้หวัดเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงกรดซิตริกจะช่วยเพิ่มค่า pH ให้กับร่างกายและยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความแก่ดังนั้นวันนี้เราจึงนำวิธีดื่มน้ำมะนาวที่จะส่งผลดีต่อร่างกายของเราอย่างเห็นได้ชัดมาให้ได้ทราบกันค่ะโดยวิธีการดื่มก็ง่ายๆเลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ทุกเช้าหลังจากตื่นนอนให้นำน้ำมะนาวมาผสมกับน้ำอุ่นๆสัก1แก้วแล้วดื่มซึ่งวิธีนี้เป็นการช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดีค่ะ 2. ในระหว่างวันหากเรารู้สึกร้อนๆให้ดื่มน้ำมะนาวโซดาจะช่วยแก้กระหายได้ดีเลยล่ะค่ะ 3.ให้นำมะนาวแบบผ่าบางๆมาพอกหน้าตอนกลางคืนประมาณ5นาทีอาจจะทำอาทิตย์ละครั้งเป็นการช่วยลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าให้แลดูจางลง 4. หากใครที่มีปัญหาเรื่องสิวเม็ดใหญ่บนใบหน้าให้นำมะนาวมาแต้มบริเวณหัวสิวผ่านไปแค่คืนเดียวสิวก็จะแห้งแล้วล่ะค่ะ 5. อยากมีหน้าตาที่ดูอ่อนกว่าวัยให้ดื่มน้ำมะนาวในช่วงตอนกลางคืนตื่นเช้ามาคุณจะมีความรู้สึกว่าร่างกายสดชื่นผิวพรรณเปล่งปลั่งกระปรี้กระเปร่าแถมน้ำมะนาวยังเป็นยาอายุวรรณะอีกด้วยนะคะและสำหรับในกรณีผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงลดน้ำหนักแล้วต้องการที่จะอยากทราบว่าถ้าหากเราดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนจะช่วยในเรื่องของการลดพุงลดความอ้วนได้หรือเปล่าซึ่งเราก็มีวิธีที่จะช่วยให้คุณเห็นผลที่เร็วขึ้นภายใน2อาทิตย์มาฝากกันค่ะเพียงแค่ให้คุณเตรียมวัตถุดิบคือมะนาวน้ำผึ้งแท้ 100% และก็เกลือวิธีทำมีดังนี้ค่ะ1. ล้างมะนาวให้สะอาดแล้วนำไปคลุกเคล้าให้เข้ากันกับเกลือโดยใช้เกลือถูบริเวณเปลือกมะนาวถูอยู่อย่างนั้นประมาณ15นาที 2. แล้วจากนั้นก็ให้ล้างเกลือออกแล้วนำมะนาวไปหั่นเป็นชิ้นบางๆแกะเมล็ดออกวิธีนี้ไม่ต้องปลอกเปลือกมะนาวนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบทั้งเปลือกเลย 3. นำมะนาวที่หั่นเป็นชิ้นบางๆเก็บลงในขวดโหลเพื่อจะทำการดอง4. นำน้ำผึ้งแท้ 100% มาเทลงในมะนาวที่อยู่ในขวดโหลให้น้ำพอท่วมมะนาว 5. ปิดฝาให้สนิทนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นประมาณ3วัน 6. ตักมะนาวพร้อมกับน้ำออกมาผสมกับน้ำอุ่นหรือใช้น้ำอุณหภูมิห้องก็ได้ดื่มก่อนกินข้าวเช้าประมาณ15นาทีหรือจะดื่มก่อนนอนก็ได้ดื่มแบบนี้ประมาณ2อาทิตย์แล้วจะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนไปพุงจะยุบลงอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ